สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโควิดวันนี้ติดเชื้อเลข3หลักสลดหญิงจากสมุทรสาครป่วยเสียชีวิตเมื่อเวลา 11:30 นวันที่24มกราคมแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์หรือหมอเบิร์ดผู้ช่วยโฆษกสบค.แถลงสถานการณ์โควิดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่198รายตรวจพบจากระบบเฝ้าระวังและบริการ118รายตรวจเชิงรุก73รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 13,500 รายติดเชื้อในประเทศ 11,136 รายตรวจคัดกรองเชิงรุก 4,568 รายหายป่วยแล้ว 1,567 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายเป็นหญิงจากจังหวัดสมุทรสาครรวมเสียชีวิตสะสม73รายแพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการ118รายพบในสมุทรสาคร76รายกรุงเทพมหานคร21รายนนทบุรี1รายสมุทรสงคราม7รายราชบุรี1รายและสมุทรปราการ12รายส่วนผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน73รายพบในสมุทรสาคร72รายระยอง1รายทั้งนี้สมุทรสาครยังพบผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกกรุงเทพมหานครยังพบผู้ป่วยใหม่ขึ้นลงจึงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องส่วนในจังหวัดอื่นๆพบผู้ป่วยติดเชื้อน้อยลงจนถึงไม่มีผู้ป่วยเลยหากดูสัปดาห์ที่1ของเดือนวันที่3-9มกราคมจะเห็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า51รายกระจุกตัวที่ส่วนกลางของประเทศส่วนภาคใต้จะมีสีส้มและสีเหลืองซึ่งจะมีผู้ติดเชื้อ 1-50 รายโดยวันนี้แผนที่ประเทศไทยเขาเกือบทั้งหมดหมายความว่ามีหลายจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนผู้ที่เสียชีวิตรายที่73เป็นหญิงไทยอายุ73ปีมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงสมองเสื่อมและลมชักภูมิลำเนาอยู่ที่สมุทรสาครมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวเมื่อวันที่4มกราคมมีอาการไอเสมหะอ่อนเพลียจึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเมื่อวันที่7มกราคมตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยต่อมาเมื่อวันที่9มกราคมผลยืนยันติดเชื้อร่วมกับมีอาการเหนื่อยมากขึ้นผลเอ็กซเรย์ปอดพบว่าอักเสบรุนแรงแพทย์จึงใส่ท่อช่วยหายใจและส่งตัวไปโรงพยาบาลตากสินโดยระหว่างวันที่9-20มกราคมมีแนวโน้มอาการดีขึ้นจนสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้แต่ยังมีเสมหะมากเหนียวข้นและยังไม่มีแรงขับเสมหะจึงต้องใช้เครื่องดูดเสมหะเป็นระยะเมื่อวันที่23มกราคมพบว่าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวหัวใจหยุดเต้นแพทย์กู้ชีพนานกว่า30นาทีแต่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองการรักษาและเสียชีวิตในเวลา1:33 น.ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ